คลิปนี้นะครับผมเราจะสามารถเปลี่ยนสิ่งก่อสร้างในเกม Minecraft ให้กลายเป็นไอเทมสุดกองได้นะครับผมคลิปนี้เป็นยังไงไปดูการกดไลค์ถึง500ไลค์หน่อยนะครับช่วงนี้ไลค์ตกอะไรตกมากเลยนะครับผมก็กดไลค์ก็ซุปเปอร์ตงซุปเปอร์แตงก็ได้นะช่วงนี้ไม่เหลือเงินแล้วนะน้ำตาจะไหลตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะทำอุปกรณ์จากไบโอมหรือว่าสิ่งก่อสร้างใน Minecraft ได้นะจ๊ะหนูโคตรโหดมาวันนี้ต้องทำการตัดไม้ก่อนดีกว่าก่อนที่เราทำกันนะครับผมคือเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาบอกว่าทำยากกันมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะต้องทำให้ทุกคนได้เห็นตาเพียงอันดับแรกเราต้องมีอุปกรณ์พวกอุปกรณ์มุ้งอุปกรณ์ไม้ก่อนนะครับไปเรียบร้อยเดี๋ยวลงข้างล่างกันดีกว่าอู้ข้างล่างโอเคเราต้องใช้นั่นกราเวลโอเคมานั่งขุดกราเวลกันเพราะว่าผมต้องการฟินส์มากตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมต้องการอันดับหนึ่งคือฟินส์เลยนะฮะว้าวได้มาแล้วโอเคต่อไปก็นี่แหละครับเขาเรียกว่า wooden pickaxe อันนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะครับจำเป็นสำหรับทุกอย่างมาค่อยๆขุดกันพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องทำนี่เลยเลเวอร์มาอันนึงนี่คือสิ่งสำคัญมากนะครับเลเวอร์ผมบอกเลยว่ามันคือสิ่งสำคัญจริงๆนะฮะอันนี้ผมไม่อยากโม้หรอกมันสำคัญมากโอเคมาตัดไม้เพิ่มเติมกันนิดนึงหลังจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะทำการคราฟได้นะครับผมทุกคนต่อไปครับเดี๋ยวทำการคราฟของกันดีกว่านะครับทุกคนครับเพราะของตอนนี้ผมต้องการที่ผมต้องการคือครบแล้วซึ่งเราสามารถที่จะคราฟอุปกรณ์ที่เอาไว้เปลี่ยนสิ่งก่อสร้างให้กลายเป็นของโหดได้นี่เลยปืนเปลี่ยนสิ่งก่อสร้างปืนนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะโหดสุดๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาสิ่งก่อสร้างอันแรกนะครับที่ผมคิดว่าน่าอยู่ใกล้สุดน่าจะเป็นหมู่บ้านโอเคมาผมเจอหมู่บ้านแล้วทุกคนผมจะทำการลองเอาปืนเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นตุ้มว้าวผมเปลี่ยนได้เป็น Emerald Staff หรือว่าสิ่งที่เรียกว่าคาถา Emerald ความสามารถของมันคืออะไรอ่ะไหนเขาลองดิว้าวเมื่อผมยิงใส่สิงใส่ม็อบมันก็จะกลายเป็นEmerald ให้โอเคสุดยอดไปเลยนี่คือของที่ผมคิดว่ามันก็เจ๋งอยู่แล้วนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำการไปทำที่คุณเลมก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะเอาEmeraldโอ้แต่ลืมไปเราฆ่าโกเลมได้ดีกว่าเออน้องฉลาดดีไม้โง่มันนี่ไม้นางโง่เฮ้ยไม่โง่แล้วไม่โง่แล้วอย่างงี้ไม่โง่แล้วอย่างงี้ฉลาดอยู่ฉลาดอยู่ไอ้หนูฉลาดอยู่ไอ้หนูนี่ไงโกเลมผมบอกแล้วว่าโกเลมเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะฉลาดแต่มันก็ไม่สามารถที่จะเทียบเทียมกับตัวผมได้หรอกนะจะบอกให้เพราะความฉลาดของผมมันเหนือกว่าแบบเห็นได้จะโอ้ตายซะทีเถอะเพื่อนโอเคว้าวเหล็ก5ก้อนสบายใจโอเคมาผมทำนี่ที่คุณเหล็กดีกว่าครับผมจะได้แบบว่าเอามาทำการแลกเปลี่ยนกับวิลเลจเจอร์ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องแลกเปลี่ยนที่แบบว่าไม่ค่อยเท่าเทียมเท่าไหร่เพราะว่าผมสามารถปั๊มเอเมอรัลด์ได้แต่มันก็ดีสำหรับผมแหละใครมาดูหน่อยซิว่าพวกนี้แลกเปลี่ยนอะไรได้บ้างโอ้โหดินเหนียวไม่เอาอ่ะนุ๊บไก่นุ๊บนี่ต้องพี่คนนี้ว้าวผมเจอละขอที่ผมสามารถแลกเปลี่ยนแล้วมันดูดีขึ้นมานี่เลยเอามาหมวกนึงว้าวหมวกเหล็กอุ้ยขวานเหล็กเอามานึงสวยอันนี้อะไรอ่ะโอ้แรงไม่ได้คนนี้งกแท้ว่าผมต้องผมว่าผมต้องแลกไอเวนนี่เยอะๆเนี่ยมันถึงจะให้ของแบบโคตรดีขึ้นมาโอเคผมลองแลกหมวกเหล็กมันจนเยอะแล้วดูดิว่ามันจะอัปเกรดอะไรให้ผมว้าวกางเกงกับนี่ก็โอเคอยู่ไม่แย่อื้อแลกรองเท้ามาเยอะเลยอ่ะจะได้แบบมันจะได้ให้ผมแลกเปลี่ยนของได้เยอะขึ้นโอ้คือตอนนี้หมวกเต็มตัวเลยทุกอย่างเต็มตัวไปหมดป้าไปแล้วไอ้ชายดูดิไอ้แกะแลกอะไรได้ก็กับล้อโอเคสุดยอดผมจะได้ไม่ต้องไปหาเกาะเองโอเคมันจะมืดแล้วเอาล่ะพวกถึงเวลาเอาเกาะมาแล้วก็เอาโล่โง่ๆมาซะโล่โอ้โล่นี่โอเคนี่โอเคครับผมแล้วผมก็แลกอันนี้เพิ่มมาดีกว่าแลกมาเพิ่มแบบนิดๆหน่อยๆนะให้มันแบบให้ของมันเต็มโอเคได้เกาะกับโล่มาละโคตรหนูไหนเอ็นชันโอ้ของเพชรป้าไปแล้วพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากว้าวมันได้ของเพชรมาแล้วเว้ยทุกคนนี่หูมันก็แลกโคตรตึงอ่ะเฮ้ยแลกตึงเกินอ่ะแลกตึงเกินอ่ะเราอ่ะแลกตึงเกินอ่ะเอ็กเปิดมันจะมีมากกว่าเอ็กเปิดปะผมว่าไม่น่ามีแล้วมั้งเอ็กเปิดน่าจะสูงสุดแล้วล่ะว้าวผมแลกของโคตรตึงเฮ้ยขอหลับหน่อยดิโอเคเดี๋ยวผมหลับกันแป๊บนึงนะทุกคนนะมันจะได้แบบว่าเป็นตอนเช้าว้าวอย่าให้ผมแลกของตึงได้กว่าเดิมอีกชุดเกราะแล้วก็หมวกโอ้โหขุดยาวๆแป๊บโอเคหนุ่มผมมาแลกของเพิ่มแล้วเอาล่ะไอ้แกก็เมื่อกี้ผมแลกชุดเกราะไปก็แลกหมวกมาโอเคตอนนี้ไม่เป็นมาสเตอร์แล้วทุกคนก็คือเป็นแบบขั้นโหดสุดไม่น่าจะมีอะไรโหดกว่านี้แล้วตรงนี้คือของเกะกะเยอะแยะโอเคตอนนี้ผมมีนี่อยู่นี่ผมโอเคผมจะมาแลกกับวีพอนสวิตนะครับเพราะว่าผมมาอยากได้อาวุธที่มันโหดและตึงๆมือหน่อยนะเพราะฉะนั้นผมจะทำการทำให้คนเนี้ยวีพอนสวิตของผมเนี้ยกลายเป็นแบบมหาเทพนะทุกคนเบนดูมันให้กูแลกโอ้โหโคตรแพงเบลมันทำไมเด็กกระดิ่งเนี่ยฮะโอเคตอนนี้ถึงเวลาที่มันต้องอัพขั้นแล้วทุกคนผมก็ยอมแลกกระดิ่งมานะก็คือแบบบ้าจี้ที่ขุดตามโอเคดูดิแลกกระดิ่งเสร็จให้ผมแลกของแต่ละอย่างคือแบบไม่ได้ดีอ่ะไอ้กูแลกอะไรอ่ะโอเคผมต้องรอขวานอัปเกรดด้วยนี่ไงมันรีขวานให้ผมแล้วโอ้โหนี่ขนาดรีมาเนี่ยยังแบบแลกนิดเดียวสาธุบุญโง่จริงโอเคมาผมก็แลกของมาจนผมคิดว่าขวานมันเต็มตัวหมดแล้วไม่น่ามีอะไรให้หลงเหลือดูดิว่ามันจะให้ผมแลกอะไรอีกอ่ะอัปเกรดเอนชานขั้นขวานฟอร์จูนมันดีตายไม่ได้ดีเลยน้องโอ้เวนเอามาก็ได้อ่ะ
เอามาประดับปรมีที่บ้านหน่อยอะโอเคตอนนี้มันยังเป็นเอ็กเปิร์ตอยู่ไงมันยังแบบมันยังไม่เป็นขั้นที่แบบว่าขั้นโปรไว้ทุกคนนะเราต้องรอให้น้องเป็นขั้นโปรก่อนมันถึงจะแบบมันถึงจะโหดกว่านี้นิดนึงโอเคจากที่ผมแรกผมคิดว่ามันน่าจะขั้นโปรแล้วดูสิให้อะไรดับแบล็อกอัลตพอดบ้าไปแล้วไอ้ชายของคนโง่โอเคก็ไอ้นี่มันโง่เกินผมจะไม่ยุ่งกับมันกันทิ้งไปโอเคมาตอนนี้อันที่2นะครับทุกคนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้นะครับตอนนี้ผมมีเจ้าสตรัคเจอร์กันอยู่เยอะมากซึ่งจากที่ผมได้ทำการมาสำรวจดูนะครับเขาบอกว่าข้างใต้นี่มันจะมีพีระมิดอยู่ไว้ทุกคนนะซึ่งแน่นอนว่าเรามองไม่เห็นมันรู้ไหมทำไมนี่ผมจะเกมหมดให้ดูไม่แอบอยู่ตรงนี้บ้าใครมันจะไปเห็นดูดิทุกคนคือถ้าเกิดเราไม่ลงมาตรงถ้ำนี้ใช่ป่ะเออแล้วเราไม่เห็นในตรงเนี้ยผู้ใดมันจะเห็นพีระมิดมึงถามจริงโอเคยิงเลยดีกว่าแลกเปลี่ยนปองว้าวผมได้เลยเนี่ยทริปไมล์รีโมทครับผมก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติผมกดเนี่ยมันจะก็จะระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการลงไปข้างล่างนี่ก่อนเพื่อที่จะไปเอาของในพีระมิดก่อนนะเผื่อจะมีของดีๆให้ผมเอาปันทองไอ้ปันทองโอ้ของคือมึงแบบเอ้า power 5บ้าไปแล้วไอ้ชาร์ตนี่มันของข้าโคตรตึงอ่ะของเนี่ยผมบอกเลยว่าตึงมากโอเคเดี๋ยวผมขอลองใช้ทริปไมล์ดูแล้วกันนะแต่กลัวตายว่ะโอเคผมขอลองดูทริปไมล์รีโมทอ๋อเขาบอกว่าสเนกทูเพสทริปเชื่อเลยเนี่ยโอเคเอาใหม่ผมก็คือเราวางใช่ไหมแล้วกดชิปแล้วคลิกขวาโอ้อะไรวะเนี่ยแล้วอ๋อแล้วคลิกขวาอู้ก็คือว่าเราต้องทำการเอาไปวางไว้ทุกคนแล้วก็อ๋อคือเราต้องทำการกดชิปอ่ะกดชิปคือการวางระเบิดอ่ะแล้วคลิกขวาคือการระเบิดว้าวโอเคผมเข้าใจในการใช้ของมันแล้วนะก็มันก็คือว่ามันก็จะระเบิดแบบชิวๆได้ไงประมาณนั้นแต่ว่าวางได้แค่ลูกเดียวไว้ทุกคนแล้วก็ค่อยๆเดินแล้วค่อยๆระเบิดก็โอเคอยู่ไม่แย่ขนาดนั้นโอเคเรามาที่ต่อไปกันดีกว่านี่คือจังเกิลนะครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าจังเกิลเราลองเปลี่ยนกันดีกว่าว่ามันจะเปลี่ยนได้เป็นอะไรว้าวจังเกิลคอถ้าเกิดเรากดคลิกขวามันก็จะทำการว้าวเป็นเหมือนว่าเป็นแบบพาซานพงไพ่กันไปทุกคนทำให้เรามีความสามารถที่เร็วสปีดและรีเจนเนอเรชันถ้าเกิดเราบอกว่าเอาไว้ตรงส่วนไหนของช่องอินเวนทอรี่ก็ได้นะครับมันก็จะทำการให้บัฟของผมมาแบบโคตรโหดก็คือแค่อยู่ในตัวเราก็โหดแล้วอะประมาณนั้นแหละชิปอันนี้ผมว่ามันดีอยู่ดีโอเคว้าวข้างหน้าหนูข้างหน้าโอเคครับอันนี้คือเป็นชิปเร็กนะครับผมหรือว่าเรือล้างมาดูกันดีกว่ามันสามารถแปลกได้ใช่ไหมปุ้มว้าวได้อะไรมาปืนใหญ่แคนนอนไอเวนผมมันต้องวางใช่ไหมเอาไลท์คิกคือชุดแคนนอนบอกว้าวเออมันนี่โปรเจกต์ตายเหรอเอาโทษทีแล้วกันนะผมลองยิงแบบผมนึกว่ามันมีโปรเจกต์ตายโอเคก็คือทำการยิงปืนใหญ่นะครับแต่รีโหลดก็คือ2วินาทีนะครับถึงสามารถรีโหลดแล้วก็ยิงได้อีกทีนึงโอเคผมจะลองสู้กับลาเวนเจอร์ดูด้วยปืนใหญ่นี่ป้องว้าวเจ็บอยู่ป้องอย่างนี้น่าจะดูดีกว่าโอเคปืนใหญ่ผมรู้สึกผมป้องมาหลายป้องแล้วมันไม่ตายทีแต่มันทะลุบล็อกมันทำลายบล็อกได้ไงเนี่ยเห็นป่ะป้องขังไม่กี่แหละน่าจะดีสุดแล้วโอเคเราสามารถที่จะทำการใช้กับเจ้ารูนพอร์เทลได้นะครับหรือว่าใช้กับพอร์เทลที่มันเป็นพอร์เทลปลักหักพังสามารถที่จะยิงว้าวยิงเนเธอร์บีมออกมาได้นะครับซึ่งทำให้เอนติตี้แถวนั้นอะตายรอต้องลองโอเคผมลองวัวนะยิงใส่วัวอ๋อมันทำให้เอนติตี้ตัวนั้นติดสถานะแบบเนี่ยสถานะแย่ แล้วก็สถานะผูกพังอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเลยก็คือว่าจะเปลี่ยนให้กลายเป็นเนเธอร์จนหมดอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งผมเข้าพอร์เทลมาทีที่ผมมาถึงนี่เลยว่ะโคตรตึงอ่ะเอ้ยดีเกินโอเคผมก็ทำการลองเปลี่ยนเลยแล้วกันปั๊บอู้ที่ขุดเลยเนี่ย Fairy Pickaxe เขาบอกว่าที่ขุดอ๋อที่ขุด 3x3 เอ้ยอันนี้ดีก็คือถ้าเกิดขุดนะครับพื้นที่บล็อกก็จะหายไป 3x3 แล้วก็ให้ไฟล์ Resistance มาด้วยเชสอันนี้เป็นของเจ๋งผมบอกเลยมานั่งคาเบรกกันดีกว่าไปใช้ชีวิตแบบง่ายโอ้นี่อย่าไปตีมันเดี๋ยวผมตายยิงแล้วกันปองมาลองกันที่นี่บ้างอ่ะบาสเตียนผมว่าที่นี่น่าจะเปลี่ยนได้แบบของโทษอยู่มาลองเปลี่ยนดูโกลเด้นบอมเขาบอกว่ามันจะทำการระเบิดเอนติตี้อยู่ข้างๆโอเคผมลองดูมาลองตรงนี้กันดีกว่ามาเฮ้ยระเบิดโอ้ระเบิดจริงด้วยป่ะว้าวระเบิดแล้วได้ของดีด้วยนะเนี่ยมันจะทำการระเบิดเอนติตี้อยู่ข้างๆครับตีประมาณนี้แล้วก็จะให้ของแบบโคตรดีมาเป็นของทองโอ้ดีนี่ใช้ได้ไม่แย่นี่ผมถือว่ามันก็ดูดีเลยล่ะนะเอาไว้ทำการระเบิดที่อยู่ข้างครับตายก็ดรอปของทองกับขั้นเจ๋งมานี่ประมาณนี้เป็นไงอู้ก็คือเป็นการดรอปแบบการดรอปเนี่ยจากที่ทุกคนเห็นไหมก็คือว่ามันจะดรอปบล็อกทองบล็อกแล้วที่มันดรอปอ๋อเอ็นเดอร์เพิร์ลก็ดรอปเจ๋งเลยนี่บอกเลยว่าเจ๋งเลยให้เอ็นเดอร์เพิร์ลดรอปอันนี้ผมว่านั่งปั๊มเอ็นเดอร์เพิร์ลจากอันนี้ก็ได้ปะโอเคแล้วนี่ก็เป็นที่ยิงที่สุดท้ายครับสตรองโฮลกดมาว้าววอยบลาสเตอร์ว้าว what the fuck เขาบอกว่าถ้าเกิดยิงแล้วจะทำการปล่อยความว่างเปล่าออกมาแล้วก็ระเบิด
โคตรโหดโหดเกินเพิ่งเริ่มของทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้ผมจะทำการลองดูว่าหรือว่าของทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดเรามารวมกันมันจะโหดขนาดไหนโอเคเดี๋ยวเราทำลายพวกนี้ก่อนดีกว่าทำลายพวกกับของธรรมดาก่อนเราสามารถที่จะปีนขึ้นไปข้างบนได้นะครับแล้วก็ไอเนี่ยไอจ่าไอของแห่งป่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่อยู่ใกล้ป่าเนี่ยมันก็จะมันจะไม่มีผลเอฟเฟกต์เกิดขึ้นมาให้เราเว้ยก็คือนุ่มมากบอกตรงโอเคครับน้องๆตอนนี้ก็คือทำการรอมังกรเจ้ามังกรน้อยบินลงมานะครับผมก็ทำการระเบิดไอพวกนี้เล่นไปแล้วกันนะก็คือมันระเบิดเล่นได้อะจริงๆนะก็แบบก็คือนี่มังกรกำลังบินลงมาคือผมตอนนี้ผมทำอะไรมังกรไม่ได้เลยถ้าเกิดพูดตรงๆนะว่าเอ้ยว่าผมวางกับระเบิดไปดีกว่ากับระเบิดไปสักดอกนึงให้มันรู้ซึ้งว่าควรเล่นกับใครไม่ควรเล่นกับใครปะวางกับระเบิดแป๊บเอ้ยเฮียนี่มายังไงเนี่ยปั๊บไประเบิดไปทีนึงดิบังอาจปะท้าทายอำนาจมืดเอ้ยมันบินลงมาแล้วสวย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 มังกรบินลงมาระเบิดโอ้โหปะบอยบัสเตอร์โอ้บอยบัสเตอร์ระเบิดโอ้ระเบิดว้าวก็ได้อยู่แหละแต่ไม่เจ็บขนาดนั้นน่ะเก็ตป่ะเออเห็นมาตู้มไปต่อไปก็บอยบัสเตอร์ทำอะไรไม่ได้จริงๆตู้มอีกใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วให้มันจบๆไปตู้มว้าวใกล้จบแล้วอีกทีนึงโอเคตอนนี้ก็จบแล้วผมเอาระเบิดไอ้ลูกกลมๆเนี่ยไประเบิดมันอยู่ข้างบนไปทุกคนมันก็เลยจบโอเคของในของที่มันให้มาผมก็ดีอยู่แต่ไรประโยชน์สุดนั่นจะเป็นปืนเนี่ยดูยิงกลับมากพอ